ฮัลโหลกำลังไปจ้าโทรบอกยายแล้วนะว่าเธอจะไปหาโอเค Thank you จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลิน่านะคะเพิ่งวางสายจากน้องไต้ฝุ่นตะกี้นี่เองค่ะมีอะไรค่ะเขาฝากมาให้ขอบคุณค่ะมาเที่ยวเหรอคะมาหาซื้อผ้าค่ะผ้าไหมลายยกมุกรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเมื่อวานหนูไปที่วัดพระธาตุประสิทธิ์มาหนูเพิ่งรู้ว่าที่นั่นเป็นกลุ่มทอผ้าไหมของศิลปาชีพด้วยเป็นกลุ่มแรกเลยนะลูกเหรอคะวันที่13เดือนพฤศจิกายน2515ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาที่นี่มาทอดผ้าพระกฐินต้นที่วัดธาตุประสิทธิ์คุณยายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่าคะอยู่ค่ะเป็นคนถวายด้วยนะคะผ้ามุกเหรอคะถวายผ้าไหมมัดหมี่ค่ะท่านโปรดผ้าทอมือมากเลยใช่ไหมคะท่านโปรดงานฝีมือคนไทยทุกอย่างเลยลูกท่านบอกว่าคนไทยเก่งไม่แพ้คนชาติใดในโลกขอเพียงให้ได้รับโอกาสที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าวัดพระธาตุประสิทธิ์ก็เลยเป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในทุกภูมิภาคใช้ทักษะด้านศิลปะประจำท้องถิ่นทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองสมัยก่อนผ้าของนาว่านี่ไม่ได้มาตรฐานเราก็ไปดูจากที่ผ้าตำหนักภูพานแล้วมาปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป็นว่าผ้าของพวกเราได้รับรางวัลมากที่สุดเลยสมเด็จพระพันปีหลวงไม่ได้ทรงส่งเสริมเฉพาะงานผ้าทอมือทรงให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนงานช่างศิลปะด้านอื่นซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยไม่ให้สูญหายไปตามกระแสพระองค์ท่านให้อาชีพที่มั่นคงทำให้พวกเรานี้มีกำลังใจสามารถทอผ้าที่มีคุณค่าและมีราคาได้มาตรฐานสมเด็จท่านรับสั่งภาพสวยมากจ้ะให้รักษาความดีความงามให้ไว้ตลอดแม่ภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะการเกิดมาอย่างเพียบพร้อมทำให้ยากที่จะรู้ว่าคนขาดไรซึ่งโอกาสนั้นใช้ชีวิตผ่านความลำบากยังไงนะคะด้วยโอกาสที่ทรงหยิบยื่นทำให้หลายชีวิตมีความหวังก่อให้เกิดพลังที่พร้อมจะสู้กับอุปสรรคต่างๆชลิน่าไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมจนถึงทุกวันนี้ผู้คนที่นี่ถึงยังไม่เคยลืมพระองค์ขอบคุณมากเลยนะคะดีใจนะที่เห็นเด็กสมัยใหม่ชอบผ้าไทยแล้วกลับมาอีกนะคะสัญญาค่ะการเดินทางให้อะไรกับเราเสมอนะคะนอกจากได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติได้ของติดไม้ติดมือได้มิตรภาพและความทรงจำดีๆหลายครั้งก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้เรียนรู้ชลิน่าว่าบางเรื่องฟังเขาเล่าไม่รู้เท่ากับมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ